กลับเข้ามาเคลียร์ให้จบช่วงสุดท้ายและต้องเคลียร์ให้จบตรงนี้ครับไม่อย่างนั้นนอนตาไม่หลับไอ้นั่นเผาเมืองกรุงเทพเป็นควันสารลางมอดไมหมไอ้นี่โกงไอ้นั่นก่าโกงนิระโทษไม่เอาอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้นี่คือต้นต่อขัดแย้งรอบต่อไปการประนอมอำนาจต้องหาความพอดีผมเป็นทนายความเวลาเขาทำสัญญาปณีประนอมยอมความในศาล เขาหาความพอดีให้มันเกิดไม่มีใครได้ทั้งหมดเออผมผมแล้วก็ไม่มีใครได้ไม่มีใครเสียทั้งหมดเคยขึ้นศาลรือยังเคยสิครับอาจารย์แล้วสนใจไหมจะได้ช่วยไม่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 คือผมนึงบอกว่าเวลาประนอมอำนาจหรือการปลองดองกันไม่มีใครได้หมดและไม่มีใครเสียหมดแต่วรเทพอย่าลืมว่าบางทีคนตายเนี่ยตายแล้ว บางทีเราพูดถึงอดีตก็คือตายแล้วอะไรมันเสียก็คือผมอยู่กับอาชีพว่าความมาเยอะแยะมากนะบางทีสามีภรรยามันทะเลาะกันมันผ่านแล้วอะทีนี้เหมือนกันผมลองพูดเรื่องคอมมิวนิสต์สั้นๆที่เมื่อกี้นี้มันก็เสียหายย่อยยับกันมามากแต่ในสุดวันหนึ่งป๋าเปลมท่านก็บอกว่าต้องหันหน้าเข้าหาเพราะฉะนั้นเหมือนกันว่าคุณไม่ไม่ว่าใครก็ตามที่จะเข้าอยู่ในการปลองดอง คุณต้องยอมเสียบางเรื่องต้องได้บางเรื่องอและใครก็ตามที่จะยอมให้เขาต้องให้บางเรื่องและไม่ให้บางเรื่องสรุปแล้วนี่ก็คือการปลองดอ o เพื่อให้ทุกคนหยุดแล้วเดินไปด้วยกันมผมยืนยันว่าบ้านเราโชคดีวรเทศที่มีองค์พระพระมหากษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวมสร้างความรักความสามคัคคีและ เป็นจุดศูนย์รวมที่ทุกคนยอมซึ่งกันและกันอันนี้คือความยิ่งใหญ่ของบ้านเรานี่คือลักษณะเฉพาะของประเทศไทยเ,เพราะฉะนั้นผมยึงบอกว่าไอ้ที่คุณกำลังพูดว่าเผาบ,บ้านเผาเมืองนูน่นนี่นั่นก็ก็บางคนก็ศาลก็ตัดสินไปแล้วพิพากษาและไอ้ใครที่ยังไม่เป็นอะไรล่ะไอ้ใครที่มันตัดสินไอ้ใครที่มันเป็นคดีเขากำลังควรทำอะไรอย่างไรนะกระบวนการทางออกมันมีทั้งนั้นวรเทศ เพราะอะไรอะไรมันก็เผาไปแล้วอะไรอะไรก็ตายไปแล้วแต่เราจะช่วยเยียวยาให้เกิดความพอดีอย่างไร,รแต่บางเรื่องเราอาจจะยอมไม่ได้นะเรื่องโกงเรื่องทุจริตบางเรื่องเราอาจจะยอมไม่ได้นะเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็หาความพอดีกันคุณจะเห็นได้ว่าในหลายครั้งหลายโอกาสซึ่งถึงขนาดฆ่ากันตายพลเอกบางคนอายุคุณมาเท่าไหร่ผมไม่รู้ฆ่าคนตายฆ่าพลเอกตาย นะฮะบางคนเป็นตัวละครที่ยังมีชีวิตอยู่เขาก็ยังนิรโทษกรรมกันแต่ทั้งหมดเพื่ออะไรครับเพื่อให้บ้านเมืองเดินไปสู่กันหมายความว่าเส้นที่จะต้องเดินในในใน,ในความคิดอาจารย์นะห้เส้นนี้นโดยเฉพาะเวลาเทปสั้นๆน,นิดเดียวผมเนี่ยอยู่ในสภามาให้คุณมีงบประมาณดีขนาดไหนมีกองกําลังขนาดไหนถ้าคนทะเลาะกันไม่มีความรักไม่มีความสามัคคีกันหายณะทุกเรื่อง คือเส้นที่จะต้องเดินห้ามหลุดจากเส้นประโยชน์ประเทศชาติถ้าเมื่อไหรคุณไปหลุดเข้าประโยชน์ส่วนบุคคลหายนะอีกเหมือนกันคือเอาประเทศเป็นตัวตั้งแต่ในที่สุดต้องให้เกิดความรักความสามคัคคีเหมือนผัวเมียต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันนบ้านก็แตกกันทุกวันแต่บางทีก็บางทีก็ต้องยอมบ้างเหฮ้ยเมียเราชอบแบบนี้<ะ>ผัวเราชอบแบบนี้ยอ,ยอมยอมกันบ้าง<ะ>เพราะฉะนั้นแต่ถ้าว่าเอาตามใจเราทุกอย่างไม่ได้วรเทพไม่งั้นบ้านคุณก็แตกนะ เพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าความรักความสามัคคีความปลองดองเนี่ยจะทำให้ประเทศนี้เดินไปได้ด้วยความมั่นคงครับเอาล้ครับคุณผู้ชมครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับการได้ร่วมรายการกับสมาชิกวุฒิสภาที่ชื่อวันชัยสอนศิริกวันนี้เพราะทั้งหมดที่เราผ่านกันมาถึงแม้ว่าผมจะอายุน้อยนะอาจารย์แต่20ปีมานี้เราเห็นแล้วครับว่าเราไม่มีความรักความสามัคคีกัน<ม>จริงๆและประเทศของเรา เดินหน้าลำบากจริงๆวันนี้เคลียร์ให้จบกันแล้วนะครับจะเดินหน้าอย่างไรกับประเทศนี้วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับยินดีแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับเคลียร์ให้จบนี้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่10นาฬิกาแบบนี้พบกับแขกรับเชิญชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องเหลือประเด็นอะไรให้ค้างคาใจอีกอย่างนี้นะครับวันนี้ผมและอาจารย์วันชัยลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ